กาะติดทุกขอบสนามเครียรทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565สนทนากับจ่าแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ไฟครั้งครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวิร์ไวเว็บมซอกแซกคอมที่ youtube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ห้าวันเวลาก็12นาฬิกาโดยประมาณครับบวกบ้างลบบ้างเราก็จะนำลงสู่ YouTube แล้วก็ Facebook พร้อมๆกันครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้ารับฟังได้โดยการพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแช่งเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับท่านผู้ฟังสามารถเข้ารับฟังได้ครับและเมื่อฟังแล้ว ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือจะมีคอมเมนต์มาด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังเอาละครับวันนี้เรามาสู่วันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ครับก็ถือว่าเป็นวันศุกร์แข่งชาติแล้วครับท่านผู้ฟังทุกครั้งที่ถึงวันศุกร์พวกเราก็จะพูดกันว่าอย่างนั้นและยิ่งในช่วงนี้เมื่อฟุตบอลนะครับจะกลับมาแข่งกันแล้วโดยเฉพาะฟุตบอลลีกต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกครับซึ่งเป็นบอลที่ คนไทยเราชอบที่สุดติดตามที่สุดจะแข่งแล้วด้วยในสัปดาห์นี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นวันสุขแข่งชาติที่แท้จริงครับเดี๋ยวเราทํางานกันอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นค่ำค่กลางคืนนี้ก็จะมีบอลมาให้เรารุ้นแล้วนะฮะก็หวังว่าจะดูกันแม้จะดึกหน่อยเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เป็นันหยุดนะครับตื่นสายได้นั่นแหละครับคือความหมายของวันสุขแข่งชาติของเราเอาละครับท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าวันนี้ เราก็ยังมีรายงานต่างๆมาฝากมากมายเพราะฉะนั้นเราก็จะเกริ่นกันเพียงสั้นๆนะครับตอนรับเข้าสู่วสุขัหงชาติแล้วก็ไปดูรายงานข่าวต่างๆเลยนะครับเราจะได้ติดตามเรื่องราวของโลกเรื่องของที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีอะไรร้อนๆหลายเรื่องอย่างที่เราได้คุยกันมาหลายวันครับไปสู่เรื่องราวซึ่งความจริงก็มีทั้งดีและไม่ดีละคนกันซึ่งจาแช์ก็จะกลับเรืออย่างนั้นเสมอคือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครับ วันนี้นะครับข่าวดีก็คือราคาน้ํามันลดลงอีกครับท่านผู้ฟังครับและเป็นการลดที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะที่นิวยอร์กครับ, York, รบน้ํามันดิบด้วนีไอนะครับท่านผู้ฟังลดไป2เหรียญ34เซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลย้ำนะครับสเหรียญสาเซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลทําให้ปิดที่88เหรียญ54เซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ํามันดิบเบรนด์ลดไปอีก2เหรียญ66เซนต ต่อ1บาเรลครับตอนนี้ก็ปิดที่94เหรียญ12เซนต์ต่อ1บาเรลก็ต่ํากว่าร้อยเหรียญลงไปหลายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่เราได้อยากจะเห็นนะครับสาเหตุที่ราคาน้ํามันวันนี้ลดลงอีกก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับก็คงจะจํากันได้ที่เมื่อวานจะแฉงเรียนว่าสต็อกของน้ามันดิบในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ ก็เดากันว่านะครับก็คาดกันว่านะครับเป็นเพราะว่าเรื่องของการใช้การ,ารกต่างๆมารถน้อยลงก็เลยเหลือสต็อกมากเบนซินก็เหลือมากอะไรอย่างนี้นะฮะก็ทําให้มองกันว่าเรื่องของอดีมานดรือคว,วามต้องการนั้นไม่สดใสนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ว่าวันนี้ก็ตามมาด้วยที่เรื่องของที่อังกฤษครับท่านผู้ฟังอังกฤษนั้นธนาคารกลางของอังกฤษก็ประกาศนะครับที่จะเพิ่มดอกเบีย้ยครับเพิ่มดอกเบีย้ยที่จะสู้กับเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน อัตราดอกเบีย้ยอังกฤษล่าสุดจะขึ้นเป็น, 1, นหนึ่งเหรียญเจ็ดสิบห้าเซนต์ต่อนหนึ่งบาร์เรลไอ้ต่อหนึ่งดอกร้อยละครับประธานโทษอัตราดอกเบีย้ยที่อังกฤษจะขึ้นมาเป็นร้อยละหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือแต่เดิมเนี่ยจาแฉงกก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับไม่ได้ตามรายละเอียดแต่ว่ารายงานข่าวเขาก็สรุปมาว่ามันจะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถือว่าเป็นอัตราที่สูงสุดอันหนึ่งของอังกฤษในช่วงนี้เพื่อที่จะมาสู้กับเงินเฟอ้ขอขงงเเาซึ่ง,นงินเฟ้้ที่ขางงแรง เขาก็เลยประกาศว่าอังกฤษนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าคงจะเศรษฐกษิจชะลอตัวลงและจะสู่ภาวะตดถอยด้วยแต่ว่าอาจจะเร็วๆนี้ปลายปีนี้จะเริ่มแล้วความตดถอยที่ว่านะครับแล้วก็อาจจะต้องมีใช้เวลาเวลาหนึ่งปีกว่ามันจะฟื้นมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเมื่อวานนี้ไงอ,อังกฤษก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็เลยมาส่งผลทําให้มองว่าถ้าเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจโลกมันก็อาจจะดูอึอมครึมลงนะ เพราะฉะนั้นยิ่งเมื่อวานนี้เขาก็บอกกันอยู่แล้วว่าดีมานในเรื่องของน้ํามันเนี่ยมันดูจะน้อยลงนะก็ทําให้เหลืออยู่ในสต็อกเยอะมันเมื่อมาบวกกับวันนี้ที่ในอังกฤษนั้นไปเพิ่มดอกเบีย้ยแล้วก็พยากรณ์ชัดเจนว่าเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นจะถดถอยลงเนี่ยก็เป็นไปก็มันก็เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าอื่นๆมันก็จะต้องถดถอยลงด้วยนะครับประเทศอื่นๆๆอื่นั้นก็แปลว่าเศรษฐกิจโลกมันก็จะไม่ค่อยดูดีนักเพราะฉะนั้นความต้องการน้ํามัน ก็คงจะไม่เยอะวันนี้อีกครับท่านผู้ฟังราคาน้ํามันจึงลดแบบชนิดที่เรียกว่าอีกต่ออีกหนึ่งวันและลดเยอะด้วยสองเหรียญกว่าสองเหรียญกว่าทั้งสองตลาดอย่างที่ว่านะครับท่านผู้ฟังจนกระทั่งทําให้ราคาที่นิวยอร์กอย่างที่บอกครับ8 8ดเหรียญ5้าิเซนต์ต่อหนึ่งบาร์เรลนั้นถือว่าเป็นราคาที่ต่ําสุดนับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะครับก็เรียกว่าก่อนที่จะมีสงคราม ยูเครนในรัสเซียบุกยูเครนนั้นเนี่ยราคาน้ํามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะ88.54เป็นราคาตรงนั้นรวมทั้งที่ลอนดอนนะฮะราคา94.12ดอลลาร์าต่อบาเรลก็เป็นราคาประมาณนั้นนะครับจนกระทั่งนะฮะเมื่อวันที่8มีนาคมหลังจากบุกกันไปแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คงจะจํากันได้ามาถึงได้ขึ้นไปสูงสุดเฉพาะที่นิวยอร์กเนี่ยราคาน้ำมัน123เหรียญ70เซนตน์ต่อ1บาเรลเป็นราคาสูงสุด เมื่อวันที่8มีนาคมตอนนั้นก็โอ้โหตกใจกันนะจะแข่งจาของอของที่ลอนดอนไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้รายงานมาว่าลอนดอนเป็นเท่าไหร่แต่รายงานมาว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ย123เหรียญ70เซนต์ตอนที่พีคสูงสุดเมื่อ8มีนาใช่ไหมครับตอนนี้แค่88เหรียญที่นิวยอร์กท่านผู้ฟังครับก็จะเห็นว่ามันลดลงมาสู่ดีกรีซึซ่งเกือบจะเรียกว่ามันก็ก็ดีกว่า ในช่วงที่มันก็สู้ตอนที่ราคาต่ำๆกว่านี้มันเคยมีเยอะแยะแต่ว่าตอน88.54ก็เป็นราคาที่พอรับกันได้นะครับในช่วงนั้นตอนนี้มันกลับไปสู่ตรงนั้นแหละครับท่านผู้ฟังก็นํามาเรียนให้ทราบว่าผลจากเมื่อวานนี้จากการที่สต็อกนั้นมีอยู่นะฮะเยอะก็ทําให้คาดกันว่าความต้องการน้ามันนั้นจะไม่สูงแล้วประกอบกับการที่การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษนะครับก็เลยทําให้นี่แหละครับมีผลทําให้ น้ำมันนั้นนะครับลดลงไปอีกราคาน้ํามันลดไปอีกเพราะความคาดหมายว่าความต้องการใช้น้ํามันก็จะลดลงนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวานเนี้ยทางด้านของ O อเปกพลนะครับท่านผู้ฟังครับเขาก็พูดกันนะว่าเขาจะอะ่ต่อจะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นนะจะเพิ่มปริมาณการผลิตตกลงเพิ่มแต่ว่าเพิ่มแค่แสนเดียวนะคือแสนเรลนะครับต่อวันนะก็จะเริ่มในเดือนกันยายนก็จะเพิ่มเหมือนกัน ก็เพื่อไม่มากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แทบจะไม่มีผลเน,ะนะี่ยเพราะว่าความวิตกกังวลในเรื่องที่เรื่องของตลาดน้ํามันไม่สดใสเนี่ยมันเข้ามาครอบงําแล้วราคาน้ํามันก็หล่นลงนะที่จ่าชงบอกว่าเป็นถ้าข่าวดีและข่าวไม่ดีก็อย่างที่เราคุยกันเสมอนะครับดีแน่นอนสําหรับเราคือการใช้น้ํามันราคามันจะถูกลงไปนะฮะเราก็จะเออคอยหายใจล่งอกราคาน้ํามันก็จะถูกอีกแต่ว่าความไม่ดีมันอยู่ตรงที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกมันจะแย่ไงเหตุที่มันลดลงตรงเนี้ พราะเศรษฐกิจโลกมันจะ,ะค่อนข้างจะมึนๆซึมๆนะฮะแล้วก็จะเป็นกันไปหลายประเทศแล้วก็เป็นผลกระทบวงกว้างมันก็มาโดนเราด้วยเราก็ต้องพึ่งพาโลกเราก็ต้องอาศัยการเดินทางท่องเที่ยวจากชาวโลกอาศัยการคือซื้อสินค้าของประชากรโลกของประเทศต่างๆทั่วโลกถ้าสิ่งเหล่านี้เราขายออกไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยมาเที่ยวมันก็ไฟ์บอยใช่ไหมครับท่าดูฝัางฉนนั้นนี่ก็ถึงทําให้เกิดความมองว่าก็เป็นเรื่องที่ มีทั้งสองความกังวลอยู่ในใจกังวลทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่มันซู้เซนะครับแต่ราคาเดียวกันก็เออก็โล่งใจว่าราคาน้ํามันมันก็ลดลงเนะี่ยก็ฝากมานะครับท่านผู้ฟังให้ท่านฝังได้รับทราบกันกนะ็อย่างว่าแหละครับแต่ยังไงยังไงเราขอหอให้น้ํามันลดลงไว้ก่อนเพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของเราจริงๆครับเอาล่ะครับจากเรื่องตรงนั้นเราไปดูเรื่องหุ้นที่สหรัฐอเมริกากันตลาดหุ้นที่สหรัฐก็มีทั้งบวกทั้งลบนะวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดไป86 จุดครับปิดที่32,727จุด NASDAQ นะครับบวกมา52จุดปิดที่12,721จุดและ S&P ลดไป3จุดครับปิดที่ 41, 4 1 4 5 5 2จุดนะครับบวกบ้างลบบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับตัวเลขที่น่าสนใจของสหรัฐวันนี้ก็คือตัวเลขการจ้างงานนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่มแค่250,000คน นะครับต่ำกว่าฉเฉลี่ยเพราะปกติแล้วมันจะเพิ่มมา455,000กว่าคนตลอด450,000กว่าคนนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเพิ่ม4 5 0 0 0 0กว่าคนแต่ว่าเดือนที่แล้วเพิ่มแค่20,5เขาก็บอกว่าดูเหมือนว่าแต่ว่าก็เป็นไปตามที่เฟดอยากให้เป็นหลังจากนี้มันเกิดขึ้นหลังจากเหยียบเบรกก็แปลว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มชะลอตัวลงบ้างนะครับอาจจะชะลอตัวอย่างช้าชาแล้วละ่ะเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดที่สหรัฐนี้แต่เมืองบังเอิญหุ้นบางตัวหลายตัวก็อยู่ได้ด้วยผลประกอบการ ผลประกอบการดีก็บวกไปในอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็ติดลบไปเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาก็จึงเป็นดาวโจนลบ86จุดโดยรวมนะฮะแล้วนสแดกบวก52จุดและ SP อลด3จุดครับส่วนราคาทองคำเมื่อเช้าขึ้นพอสมควรครับขึ้นมา29เหรียญต่อ1อ่ออนนะครับก็ทำให้ราคาปริดล่าสุดของหลบดทองคำก็คือ1 7 9 3เรยสาเหรียญสาเวเซนต่อ1อ่ออนครับนี่คือรายงานด้านเศรษฐกิจครับท่านฟังครับซึ่งก็มี เรียกว่า,เ,าเราก็จะมานำมาฝากกันอยู่ตลอดครับจับตาดูเพราะาตอนนี้คือเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกครับนะครับหลังการที่โควิด -19 ้จะเริ่มซาลงหลายประเทศหลังหวังว่าจะฟื้นตัวแต่มันก็ยังมีเหตุต้นเหตุนี้เข้ามาแล้วก็ทําให้ความผันผวนทางเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นอย่างที่ว่านี้ครับเราก็ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดและหนึ่งในความผันผวนนั้นก็คือความร้อน่า นะครับที่เกิดขึ้นที่เราติดตามกันมาหลายวันแล้วนะครับจากการที่ทางด้านของท่านประธานรัฐสภาท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณเพโลซี่นะครับแนนซี่เพโลซี่ของสหรัฐนั้นไปเยือนไต้หวันก็ทําให้เกิดวิกฤตการณ <c oughs> ์เกิดความเดือดร้อนเกิดความร้อนฉี่อุณหภูมิทางนี้ก็เดือดขึ้นมากนะครับทางจีนเขาก็ซ้อมรบกันอย่างขนาดใหญ่เพราะเขาเองเขาก็บอกเตือนแล้วว่าอย่ามาอย่ามานะครับ ตอ,ตอนนี้การซ้อมรบก็ยังไม่สิ้นสุดลงนะครับเพราะว่าใช้เวลาเห็นบอกว่าจะทํา5วันตอนนี้ก็คงจะ3-4วันแล้วล่ะแ,แล้วก็ไปซ้อมกันใกล้ใไต้หวันปิดล้อมกันไม่หมดใช้กระสุนจริงด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เลยแน่นอนครับทางไต้หวันเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนการขนส่งสินค้าออกนั้นทางเรือก็กทําไม่ได้เลยเครื่องบินที่จะขึ้นลงก็ขึ้นไม่ได้เลยอะไรต่างนานา,น,าน,นะครับว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มีคําเตือนมาจากท่านเลขานาโต้นะเตือนจีนว่าไม่ไม่มีความจําเป็น ที่จะไปแสดงปฏิกิริยารุนแรงตอบโต้คุณเพโลซีถึงขนาดนี้นะครับทางด้านของนาโต้เลขานาโต้นะครับพลเอกเยนสตอนเตอร์บักก็บอกว่าการเยือนของเพโลซีไม่ใช่เหตุผลที่จีนจะต้องมาแสดงปฏิกิริยาเกินกว่าจําเป็นหรือมาข่มขู่ไต้หวันหรือใช้ถ้อยคาที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็บมองว่า ใครก็ตามสหรัฐหรือพันธมิตรต่างๆหรือชาตินานาต่างๆเนี่ยก็สามารถจะได้เคยส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปที่ไต้หวันระดับสูงนะอยู่เนืองๆตลอดปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะครับคราวนี้ทำไมถึงมาเดือดร้อนเช่นนั้นอะล่าั้งนี้ก็เป็นคำตอบโต้มาจากทางด้านของนาโต้นะครับแต่ว่ารัเสเซียเนี่ยบอกเลยนะครับว่าการตือนเช่นนี้หรือการ กระทาอะไรต่างๆของจีนที่เกิดขึ้นเล่นนี้เครื่องขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระท,ทําอันชอบธรรมของจีนครับความตึงเครียดในภูมิภาคนี้และของไต้หวันเนี่ยมันถูกยั่วยุโดยคุณแนซี่เพลโรซี่มันก็มีความจําเป็นที่จะต้องตอบโต้นะครับอะไรแต่รางแต่เหล่านี้นะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งเนื่องจากเธอไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องไปเยือนเมื่อไปเยือนทางจีนเขาก็ต้องตอบโต้เรียกว่าโคศกของรัฐบาลรัรเสเซียก็ออกมาสนับสนุนเลย จีนเลยทันทีนะครับทันทีที่นาโตออกมาบอกว่าเอออย่าอย่ามาโมโหเกินเหตุนะฮะเองเรื่องแค่นี้ทําไมต้องมาตึงตังอะไรกันด้วยนะฮะใครก็ไปกันนะฮะอะไรอย่างเงี้นะฮะก็เป็นคําเตือนมาจากนาโตนะแต่ว่าทางด้านของรัสเซียโฆษกรัฐบาลบอกว่าก็สมควรแล้วที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเขาเตือนแล้วบอกแล้วว่าอย่ามานะก็ยังมานะฮะแล้วก็เรี่องมาเนี่ยเป็นการที่จะมาคุกคามอะไรต่างๆก็นะครับ ความเห็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยคุณเพลโรซี่ไปอยู่ที่โพลซี่แล้วและคงจะไปญี่ปุ่นนะฮะไอ้คุณเพโรซี่ไปอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็ที่เกาหลีก็ว่ากันไปไม่ได้พบประธานาธิบดีนี่ก็หลังจะไปญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ฟังนะฮะแต่ว่าเรื่องของความตึงเครียดก็รออยู่ว่าจีนจะเลิกซ้อมรบเมื่อไหร่ก็คงจะต้องให้ครบกําหนดที่เขาได้วางไว้ซึ่งข่าวตอนแรกบอก5วันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตาก่างกันต่อไปต่อไป ดังนั้นความร้อนแรงอะไรต่างๆตรงนี้ก็ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้แสดงความคิดแสดงความรู้สึกกันไปพอสมควรเราก็ได้แต่หวังว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายทุกๆฝ่ายในโลกนี้นะครับรวมไปถึงทางรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆนั่นด้วยนะครับที่กําลังสู้รบกันนั้นเราก็ภาวนาขอให้ทุกๆฝ่ายนั้นนะครับนะ,ะครับเราคำนึงถึงเรื่องของอะไรละ่ะความเป็นมนุษย์ร่วมโลกนะฮะ อะไรที่มันยับยั้งชั่งใจได้ก็ยับยั้งชั่งใจไปอะไรที่มันพอจะอภัยกันได้ก็อภัยกันไปนะครับเรื่องศักดิ์ศรีของประเทศของชาติความจริงมันก็มีอยู่แต่ถ้าทั้มันยอมกันไปบ้างเพื่อที่จะทําให้เกิดสันติภาพหรือความสงบสุขเราจะได้จับมือกันทำมาค้าขายนะครับจับมือกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของโลกซึ่งมันย่ําแย่ไปเพราะโควิด -19 บเก้า around the world ที่เราคุยกันมาทุกวันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า นั่นก็เป็นสิ่งที่จะาายก็ภาวนามาโดยตลอดครับอยากให้ทุกฝ่ายทุกชาติทุกใครแม้กระทั่งในบ้านเราเองนะก็หันหน้าเข้าหากันนะครับมาช่วยกันในบ้านเราก็มาทํานุบํารุงพัฒนาบ้านเรานะฮะในระดับโลกก็ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจโลกให้ทุกชาติในโลกนี้อยู่เย็นเป็นสุขทำมาค้าขาย นะฮะมีเงินเหลือก็ไปช่วยประเทศที่ยากจนประเทศที่ด้อยพัฒนาช่วยเขาบ้างอะไรเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เคยทํามาในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งเป็นยุคที่เรามีความสุขกันเนะเราที่ร่ํารวยแล้วก็ไปช่วยประเทศที่ยากจนอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแหมพอมันมากระทบกระทั่งการมีเรื่องโน่นนี่เข้าก็ใจคอไม่ดีครับท่านผู้ฟังเอาละครับก็ฝากไว้เหมือนเช่นเคยนะครับต่อจากนี้ไปเราก็ไปดูเรื่องของโควิด -19 สักนิดหนึ่งว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้าง โควิดสของโลกนะครับก็อยู่ที่เกือบเกือบจะ8 0 0แสนตัวเลขรวมล่าสุดก่อนที่จะปิดบัญชีไปประมาณ8 0 0แสนรายเพิ่มใหม่ก็แสดงว่ายังมีเยอะอยู่นะตานู้ฟังครับฝรั่งเศสของสหรัฐเนี่ยก็เฉียดเฉียดแสนนะฮะก็8 0 0 0มกว่าซึ่งเมื่อวานก็80,000ืนแต่พอไปปิดบัญชีก็จริงจริงมันกลายเป็นแสนกว่านั้นวันนี้8 0 0 0มก็เดี๋ยวปิดบัญชีจริงๆก็อาจจะเป็นแสนกว่าเช่นเดียวกันนะครับของสหรัฐนะฮะแล้วของฝรั่งเศสก็ส0,000ื่นกว่า เยอรมันไม่ได้รายงานตัวเลขแต่เมื่อเมื่อวานรายงานกลับมารายงานทีหลัง70,000กว่านะฮะสหราจอาจาัก,ก็กลับมารายงานเมื่อวานว่าประมาณสัก90,00กว่าแสดงว่าของอังกฤษหรือที่สาราจอาจราตอนนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะฮะส่วนของอิตาลีเหลือประมาณ4 0,000น,นะฮะก็เรียก,กว่าลดลงไปเยอะพอสมควรที่ยังหนักหนาเนี่ยเป็นเอเชียอย่างที่จะแชงบอกครับเกาหลีเมื่อวานก็ยังแสนกว่าวันนี้ก็แสนกว่าครับ1นึ่งแสนกับเจ็ดพเมื่อวานแสนหนึ่งหมื่นวันนี้แสนกับเจ็ดพัน ญี่ปุ่นนี่หนักเลยครับเมื่อวานแสนแสนเก้าหมื่นห้านะครับหมึ่นแสนเก้าหมื่นห้าเมื่อวานนะวันนี้เนี่ยนะฮะสองแสนสามหมื่นเลยโอ้โหญี่ปุ่นนี่เยอะนะครับก็เสียชีวิตไปร้อยห้าสิบเจ็ดการระบาดท,ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ค่อนข้างจะแรงนะเจ็บเที่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ค่อนข้างจะแรงเลยแล้วรอบนี้ก็หลายวันแล้วด้วยยังไม่หยุดเลยนะครับกลับมาสองแสนอีกแล้วนะครับเช้าว,วันนี้ที่ญี่ปุ่นครับท่านผู้ฟังก็ ใครจะไปแต่ตอนนี้ก็ไปยากอยู่แล้วเขาก็ยังไม่เปิดประเทศเนะนะก็ระวังอะไรกันหรือใครจะมาจากญี่ปุ่นอะไรแบบก็ระวังระวังไว้นะครับท่านผู้ฟังส่วนของไทยเราตัวเลขเช้าวันนี้2.253รายที่ับรับเข้าโรงพยาบาลนะครับก็เทียบกับเมื่อวานรับเข้าไป2.166วันนี้ก็บวกขึ้นมาอีกหน่อยก็ตัวเลขมันก็จะอยู่อย่างนี้นครับเพิ่ม ประมาณเนี้ยลดประมาณเนี้ยนะครับก็ต้องบังคับบังคองต้องระมัดร,ระวังกันต่อไปยอดเสียชีวิตวันนี้ก็เยอะนะ34รายถือแล้วก็เพิ่มจากเมื่อวานอีกยอดปอดอักเสบเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะฮะวันนี้ก็911รายเพิ่มจากเมื่อวานมา6รายก็ถือว่าบอดอักเสบเพิ่มขึ้นนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากให้ดูแลกันให้เต็มที่นะครับและการระมัดร,ระวังก็คงต้องดําเนินการกันต่อไปครับอ่ะส่งท้ายด้วยดินฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ฟังครับ สำหรับในช่วงนี้วันนี้ฝนจะดูซาซาหน่อยนะฮะภาคเหนือจะเหลือ40%พื้นที่ไม่มีหนักไม่มีเบาไม่ได้บอกมาอีสานก็60%พื้นที่หนักบางแห่งภาคกลาง60%พื้นที่ไม่บอกหนักเบานะฮะภาคตะวันออกยาง60%พื้นที่หนักบางแห่งครับ ใต้ตะวันออก40%นะฮะคลื่นประมาณ1เมตรเท่านั้นใต้ตะวันตกก็40%คลื่น1-2เมตรแถวแถวภูเก็ตจะเยอะหน่อยนะครับล่งนั้นก็จะดูเบาๆกทมวันนี้ฝนแค่1 0 40%ครับไม่บอกหนักบอกเบาไม่บอกเช้าบอกเย็นนะฮะก็ไปลุ้นกันเอาเองแต่ว่าจะเห็นว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลดลงทุกภาคนะครับทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือมาจนถึงกทมเราส่วนกทมเรา PM สองจุดห้าวันนี้ก็โอเคครับ สดใสทุกแข่งนะครับก็ประมาณสัก95-96%สีฟ้านะฮะที่เหลือก็3-4%ก็เป็นสีเขียวซึ่งก็แปลว่าดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ PM 2.5ฝุ่นพิษในกรทมก็ไม่มีอีก1วันนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเราก็จะ จบเบรกนี้กันด้วยเรื่องราวของฝุ่นพิษในกรทมเนี่แหละครับว่าไม่มีนะครับวันนี้สบายอีกวันก็สูดอากาศกันให้สบายๆเดี๋ยวก็จะหยุดพักนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังเตรียมตัวไปสู่เรื่องราวของกอล์ฟในช่วงหน้าครับอีกสักครู่เดียวครับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่2กับสนทนากับจ่าแชงวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ครับก็มาว่ากันเรื่องกอล์ฟนะครับที่เราติดตามที่เราลุ้นกันอยู่นะครับ AIG Women Open รายการใหญ่ของฝ่ายหญิงนะครับรายการสุดท้ายเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้เริ่มแข่งขันไปแล้วเมื่อวานนี้ครับแล้วก็บรรดาสุดยอดฝีมือของนักกอล์ฟทั่วโลกก็มาโชว์ฝีมือกันนะครับที่สกอตแลนด์ของไทยเราก็ไปกัน8คน เดี๋ยวเราก็จะมาดูผลกันเลยนะครับว่าผลการแข่งขันในวันแรกนั้นออกมาอย่างไรกันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราโหมโรงรายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าใครเป็นตัวเต็งบ้างอะไรบ้างเวลาออกอะไรแต่ละบ้างเป็นอย่างไรก็ได้รายงานไปแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปผลวันที่1นึ่แะครับท่านผู้ฟังผลการแข่งขันก็จบลงไปนะครับเมื่อวานนี้บ่ายบ่ายบ้านเราไปจนถึงประมาณ5้าทุ่มเสร็จนะครับทุกอย่างก็จบลงผลปรากฏว่าคนที่ขึ้นเป็นหมายเลข1 ทำคะแนนได้ดีที่สุดนั้นเป็นแชมป์เก่าครับแล้วก็มาเป็นน้องใหม่ของแ p g ปีนี้ฮินาโกชิบุโนะนะครับถ้าดูฟังสาวน้อยคนนี้นะครับมาเป็นแชมป์ตั้งแต่เมื่อตอนเล่นที่ญี่ปุ่นนะตอนนั้นยังไม่เข้าแ p g ์ไดเลยซ้ำไปมาเป็นแชมป์ในรายการนี้ครับทำได้ลบ6กครับถ้าดูฟังครับหลบ6ขึ้นหน้าขึ้นนาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับฮินาโกชิบุโนะครับลบ6กครับ6อันเดอร์นะฮะส่วนที่2ก็เป็นตัวเต็งอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่า ร้อนแรงอยู่พอสมควรทํำท่าจะกลับมาร้อนแรงแต่ว่าก็หยุดหยุดไปยังไม่ได้กลับมาถึงที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็ยังฉายแววอยู่ตลอดนั่นคือเจสสิก้าคอรดานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมือ3ของโลกนะครับท่านผู้ฟังเจสสิก้าคอ d ดาจากสหรัฐเบรกาเมื่อคืนทําได้5อันเดอร์นะครับเป็นอันดับที่2ครับท่านผู้ฟังครับ ส่วนอันดับที่3ร่วมมี2คนนะครับคนหนึ่งก็เป็นเจ้าถิ่นลุยส์ดันเคิจากสกอตแลนด์ครับทับได้4อันเดอร์และอีกคนหนึ่งก็เป็นสาวจากเม็กซิโกนะครับก็เป็นคนดังคนหนึ่งเกบรโรเปสครับจากเม็กซิโกก็ทำได้ลบ4เหมือนกันก็เป็นลบ4 2คนเป็นที่3ร่วมครับถัดไปก็จะเป็นที่5ร่วมมีทั้งหมด5คนสกอร์ก็คือลบ3นะครับก็มีทั้งอินจีชุนนะครับ ผู้สง่างามนะสาวผู้สง่างามจากเกาหลีอินจีชุนลบสครับมาจาสตาร์กจากสวีเดนลบสนะครับโจดี้เอเวอร์ตแชดอดนะครับก็จากอังกฤษก็ลบสนะครับแล้วก็คนนี้ครับบินจีลีจากออสเตรเลียนะครับหมายเลข2ของโรคก็ลบสครับแล้วก็เซลีนบูติเอร์ครับท่านผู้ฟังสาวเชื้อสายไทยจากฝรั่งเศสลบสครับก็มีลบสทั้งหมด5คนนะฮะในสกอร์บอร์ดใน เรานี้ครับแต่รีดเดอร์บอร์ดครานี้ส่วนถัดไปก็จะเป็นที่10ร่วมซึ่งก็จะมี3คนนะครับได้แก่อินบีพาร์คจากเกาหลีลบ2ครับมียูเยามาชิตะจากญี่ปุ่นก็ลบ2เหมือนกันและคนนี้นะครับคู่แข่งของน้องจีนเราไหจินชอยนะครับซึ่งก็มาเป็นน้องใหม่อีกคนหนึ่งของปีนี้ที่เล่นใน i อพิเชไอจินชอยจากเกาหลีก็ทำได้ลบ2เช่นเดียวกันก็เป็นที่10ร่วมครับท่านผู้ฟังครับ ส่วนของไทยเราครับที่เลื่อนดีที่สุดนั้นเมื่อคืนนี้ก็เป็นวิชณีมีชัยนะครับท่านผู้ฟังทําได้1อันเดอร์ครับได้หนึ่งอันเดอร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่13ร่วมนะฮะเป็นที่1อันเดอร์เป็นที่13ร่วมนั้นก็คือวิชณีมีชัยครับลองลงไปจากวิชณีมีชัยสาวไทยเราก็ได้แก่ปาจารีอนันนฤกการครับอีเว่นพานะครับเป็นที่26ร่วมนะครับและถัดไปก็จะเป็นเอริยาจุธานุการนะครับท่านผู้ฟัง ก็อีเวน์พาเหมือนกันยี่บกร่วมเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วจึงจะถึงอัธยาทิติกุลนะครับซึ่งก็เป็นอีเวน p ์พาแล้วก็เป็นที่ยี่บกร่วมด้วยครับสำหรับอัธยาเมื่อวานนี้ก็หลายท่านที่ติดตามมานะครับเราคงไม่ได้ดูการเล่นของเธอแต่ว่าจากรายงานที่เราดูจากทางได้ของลีดเดอร์บอร์ดมาโดยตลอดหรือว่ารายงานสกอร์บอร์ดของเพจของเ,เอ่ของ LPGA นั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเธอก็ ออกมาก็บวกอยู่นานแล้วก็บวกอยู่อย่างนั้นอ่ะกว่าจะลบได้กว่าจะมาขาจัดเอ็ดบวกหนึ่งนั้นไปนั่นก็มาขาจัดได้ในในก้าหลุมหลังเดี๋ยวพอขจัดได้ไปหน่อยหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็มาได้ถึง2เบอร์ดี้ขึ้นนําไปถึงลบสแล้วลบสองใหลุม17แล้วนะครับลบสเราก็ดีใจว่าเออเธอน่าจะจบสักรบสนะก็ถือว่าไม่เร็วนักนะครับท่านผู้ฟังการจบลบสเนี่ยก็ตามหลังคนที่ได้เป็นผู้นำซึ่ก็จบไปแล้วลบห้าลบหนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ไกลนัก แต่ปรากฏว่าหลุมสุดท้ายหลุมเดียวท่านผู้ฟังครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะาเราก็ไม่มีโอกาสดูเมื่อวานจ่าแฉ่งก็ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าไปเรียกว่าไปมีภารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติอยู่นะครับในช่วงเวลาที่ได้ถ่ายทอดกอบนั้นก็เลยไม่ได้ดูกอบเลยนะฮะก็ปรากฏว่าคุณเห็นวันเดเห็นแต่กอ,อร์บอดมาเห็นตารางของอัธยาว่าเทกระจาดในอันสุดท้ายออกดับเบิลโบกี้เลยครับ เป็นนั้นที่ดำอยู่ลบ2ก็เลยกลายเป็น0ูนย์ไปเลยก็จบลงที่อีเวนพานะครับแม่ก็เลยไม่รู้ก็เสียดายแทนนะเพราะไม่งั้นถ้าเสียสักหนึ่งก็ยังเหลือลบหน,นี่เสีย2เลยนะก็เลยกลายเป็นว่าอีเวนพาไปอัธยาก็จบที่อ e ีนะครับท่านผู้ฟังครับอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของอัธยาส่วนสาวไทยคนอื่นๆนะครับที่ดาพาสวรพุระบวก3เลยครับเป็นที่74ร่วมนะครับโอ้พตตี้ของเรายิ่งไปเหนื่อยเลยครับบวก4เลย วันแรกบวก4เอเอาละสิเราก็อุตส่าหา์นึกว่าเธอจะกลับมาแล้วนะคราวที่แล้วเนี่ยด้ว่าจะกลับมาแล้วจากที่วันแรกเล่นไม่ดีรายการที่สกอตแลนด์เนี่ยแล้วก็กลับมากลับมาเอาละที่วันนี้สตาร์ทไม่ดีอีกแล้วสบหรับรพังกอนหรือแพตตี้บวก4นะครับเป็นที่86ร่วมนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นโมริยาโมริยาที่บวก6เลยครับท่านผู้ฟังเป็นที่118ร่วมส่วนทางด้านของชชเนตตีวนานาแสนนั้นบวก7เลยครับเป็น128ร่วมโอ้โห เขาตัดตัวกันที่บวก2ครับซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยนะตัดตัวตัวบวก2นั้นคนที่จะตกไม่ผ่านการตัดตัวก็จะมีที่ดาภาส่วนปุระหรือว่าโปรจัสมินนะครับพอบวก3อยู่ก็จะไม่ผ่านคือแพตตี้บวก4ครับแล้วจะไม่ผ่านคือโมริยาบวก6ครับแล้วจะไม่ผ่านคือเชเนตตีบวก7ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเชียร์กันอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ผ่านการตัดตัวให้ได้นะครับจะไม่ว่าจะเป็นที่ดาภา แพตตี้หรือว่าโมริยาครับชเน,นตีน่าเหนื่อยหน่อยนะครับบวก7แต่ว่าเอาละเอาใจเชียร์ใจช่วยกันทุกๆคนนะครับท่านผู้ฟังรวมทั้งผู้ที่ผู้หญงอยู่ในเกณฑ์การผ่านการตัดตัวแต่ผ่านอย่างชิวเฉียดก็หวัดเสียวนะอีเวนพ่านเนี่ยเขาตัดที่บวก2ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่สอสตรกแต่มันก็ไม่แน่ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเชียร์กันหมดละว,วันนี้เราต้องถือว่าวันแรกสาวไทยเราประเดิมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับท่านผู้ฟังครับก็ มีม,มีวิชานีมีชยัยดีที่สุดลบหนึ่งอ่ะนอกนั้นก็อีเวนพาอีเวนพาหมดเลยนะครับและจริงๆแล้วผ่านการตัดตัวณน,นาทีนี้แค่4คนเองนะถ้าหากว่าเขาตัดตรงนี้จะผ่านกันแค่4คนนะครับมีวิชานีนะครับลบหนึ่งนะนะั่น่ะปาจรีอีเวนพาเอริยาอีเวนพาและอัธยาอีเวนพาเท่านั้นนะที่ผ่านนะฮะเพราะตั้งแต่โบจัสมินมาก็บวก3แล้วอะ่ะเขาตัดที่บวก2อะ่ะเพราะฉะนั้นต้องเชียร์กันอย่างเต็มที่อย่างเรียกว่าสุดใจละผู้จใจกลับคืนมา แต่ก็อย่างที่จ่าช่งได้กล่าวเี่นไปว่ากอฟมันก็อย่างนี้แหละครับมันมีขึ้นมีลงเอาแน่วนอนไม่ได้เลยจริงๆนะฮะเพราะถ้าเราไปดูนะคนที่หนักหนักสัปดาห์นี้คนอื่นๆบ้างเป็นยังไงเนี่ยอ่ะลองไปดูกันอายกะฟูราเอะครับท่านผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเล่นเหมือนเทวดาอุ้มสมอย่างที่เราบอกคะัทำอะไรก็ลงทำอะไรก็ลงวันสุดท้ายโป๊ะๆๆๆแต่วันนี้อายกะฟูรูเอะครับบวก4ครับจบที่บวก4นะฮะท่านผู้ฟัง แปดสบวกรวมนะครับเล็กซีท่ทอมสันก็มือดังอีกคนหนึ่งบวก4เหมือนกันอ่าสิบแปดสวกรวมอีกคนหนึ่งยูกะซาโซจากญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยก็บวก4ครับนะฮะท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะมากันเรียกว่าบวก4กันเป็นแถวๆเลยนะแล้วจินยังโคเป็นยังไงจินยังโคมือหนึ่งโลกบวก5เลยครับท่านผู้ฟังโอ้นะฮะลีเดนโคโอเคอีเวนพานาซาแตโอกะอีเวนพายังโอเคนะไหลอันโอทูก็อีเวนพา กลุ่มเหล่านั้นอย่างอีเวนพาแต่ว่ามือดังๆอย่างจินยังโคบวก5เนี่ยก็เสียวแทนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับแล้วยังอยู่กับซาโซก็บวก4อย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะฮะท่านผู้ฟังครับนี่นะฮะนี่คือกรอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกผ่านไปของเราก็อาจจะต้องลุ้นต้องเชียร์กันอีกเยอะนะครับเราก็หวังว่านะครับจะเล่นดีขึ้นในวันนี้นะฮะถึงก็ไม่รู้ละเราบางคนออกเช้าก็จะต้องมาเล่นบ่าย โมโคสออกบ่ายก็จะต้องไปเล่นเช้าจา่าแฉกก็คงจะไม่ไปดูละว่าใครจะลงเล่นเวลาไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังครับก็คิดว่าอย่างของอัธยาเมื่อวานเนี่ยออกออกเช้าอยู่วันนี้ก็คงจะออกปบ่ายได้ดูกันตอนเย็นๆถ้ามีการถ่ายทอดก็หวังว่าจะดีขึ้นนะวันนี้น้องให้เล่นเต็มที่เอาใจาช่วยยังมีเวลาครับเพราะว่าวันแรกถึงแม้ว่าจะตามเขา6กน,นะตามก็6แต้มนะครับชิบูโนได้รบ6เนี่ยแต่มันขึ้นลงตลอดไม่ต้องกังวลใจ นะฮะไม่ต้องกังวลใจสอบวันแรกพยายามเล่นให้ดีที่สุดในวันนี้กันแล้วกันก็จะขอเอาใจช่วยนะครับสาวไทยเราทุกคนนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือสถานการณ์วันแรกของ AAG Women Open นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละจากนี้ไปเราไปดูรายการกอล์ฟอื่นๆ PGA ก็จะเล่นต่ออีกในวันนี้นะครับใครที่อยากดูก็ติดตามได้ y n n h a m Championship นะครับแข่งขันกันที่นอ r t h c a โรไลนาก็เป็นรายการของฝ่ายชายดาราระดับกลางๆมากันนะครับ ผลวันแรกจอห์นฮูนะครับจอห์นเฮอร์จากแชงชอบเขียนเจอบเรียกอย่างนั้นจอห์ U R นเอสยูอาร์เนี่ยจอห์นเฮอร์นะครับจากสหรัฐเมกาลบ9ครับเป็นอันดับ1อยู่ที่2คือซังจจอิมจากเกาหลีลบ7ครับแล้วที่3ร่วมกันก็จะเป็นพีเตอร์มานาที่จากสหรัฐกับแบรนดอนวูจากสหรัฐครับคนละลบ6กนะฮะก็น่าติดตามดูแต่ว่าก็เป็นห่วงเป็นใยอีกแล้วกีรเดชอภิบาลัฐวันแรกบวก2ครับท่านผู้ฟังเป็นที่123ร่วมโอ จะไม่ผ่านการตัดตัวซิกกระมังนะครับเอาใจช่วยกีรเดชของเราด้วยกันละกันนะครับจบที่บวก2อีกแล้วนะครับสำหรับวันแรกแล้วก็เป็นที่123ร่วมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องติดตามว่าวันนี้กิรเดศจะผ่านการตัดตัวได้หรือไม่อย่างไรนะครับต้องเอาช่วยเอาใจช่วยกันอย่างมากๆเลยนะครับทีนี้ก็ไปสู่รายการ P.G.A. ที่เขาเรียกกันว่าทัวร์แชมเปี้ยนหรือจริงๆแล้วก็คือซีเนียทัวร์นั่นเองเป็นรายการของผู้อาวุโสทั้งหลาย ที่น้าธงทงชายใจดีของเราไปเล่นด้วยนะครับท่านผู้ฟังเขาจะเล่น3วันเท่านั้นและจะเริ่มเล่นคืนนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ติดตามดูกันเราเท่าที่เราดูมาเนี่ยเขาก็จะมีการถ่ายทอดให้เราดูอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูได้มาดึกๆหน่อยนะครับให้กําลังใจกับน,น้าธงของเราเพราะว่าจากการกะเก่งที่ออกมาล่าสุดนะนี่อันนี้ก็เป็นทางเพจของเอ a เเนี่ยเขาเก่งเองเลยนะเขาบอกว่าเจอรี่เคลลี่เนี่ยเป็นแตงหนึ่งนะ เป็น power ranking สูงที่สุดนะฮะเต่ง2คือแพทริกแฮร์ริงตันคนนี้ก็จากไอร์แลนด์ที่เราคุ้นเคยอ่ะใช่ไหมครับแล้วต่าจากนั้นก็จะเป็นดันกบาร์มบ้างนะฮะแล้วก็จะเป็นไม้เวียบ้างอะไรข้างแล้วมีเกนแองเฮนฮิมิเนสบ้างอะไรเนี่ยก็อยู่ในตัวเต่งทั้งนั้นรวมทั้งธงชายใจดีเขาก็ถือว่าเป็นตัวเต่งนะเป็นเต่ง7เลยครับด้านผูฟังในี่จำนวน10คน power ranking ที่มีอันดับสูงในทัศนะของ pga นะอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการพนันเลย เขาคำนวณโน,น่นน,นนนนี่แล้วคาดการเนี่ยเหมือนกับเอาบรรดาผู้เชี่ยวชาญกอล์ฟมาบอกว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เขาค่ให้ความแข็งแกร่งอันดับหนึ่งเป็นเจอร์รี่เคอร์รีอันดับสองเป็นแพทริกแฮงตันอย่างที่ว่านะฮะไล่ไปไล่ไปไล่ไปธงชัยใจดีอันดับ7จ็ดเขาให้มา10คน,เ,นเราติดอยู่ในอันดับ7คือก็เป็นพาวเวอร์แรนดิ้งสูงเจ็ดฉะนั้นนี่ตอนนี้โอ้โหทุกคนให้ความให้ความสำคัญหรือว่าไม่แก่ธงชัยใจดีเราเนี่ยนะค่อนข้างเยอะเลยนะ ต้องจับตาดูไม่ว่าจะเล่นอะไรเพราะแล้วธงชัยก็จบได้ดีได้สวยอ่ะอย่างคราวที่แล้วที่จบที่ซีเนียโอเพ่นขจาวอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะอยู่ในพิกเจอร์อยู่ในภาพของการกะเก่งอยู่เสมอครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราก็จะได้ให้กําลังใจกันเราก็จะได้ติดตามกันนะครับค่ำคืนนี้จะมีการแข่งขันแล้วนะฮะเราจะแข่งขัน3วันแล้วก็จะรู้ผลกันในวันที่เหมือนกันครับะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือนะครับก็ขอเชิญชวนให้ติดตามดูกอล์ฟกันเพราะว่า จากแฉ่งน,นั้นก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมารายงานไหมนะครับเพราะก็จะดูผลงานของสาวไทยถ้าหากว่าหายไปก็แสดงว่าสาวไทยของเราไม่ค่อยดีกันแล้วกันนะครับเราก็ไปพักกันตามปกติป,ปกติแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าจากแฉ่งก็จะไม่มีรายการในวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็จะไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เช่เดียวกันก็ให้ท่านผู้ฟังพักผ่อนไปดูกีฬากันให้เต็มอิ่มแล้วก็ไม่ต้องมารายงานอะไรกันนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าสาวไทยเล่นดีนะฮะ ก็แปลว่ามาคุยกันเอารายผลมารายงานกันแล้วก็มาคุยกันมาดีอย่างไรอย่างว่าอย่างนี้นะฮะในการให้กำลังใจสาวไทยชวนกันให้กำลังใจชวนกันให้เชียร์กันเยอะๆยะก็จะปฏิบัติอย่างนั้นอยู่แต่ว่าถ้าไม่ค่อยดีนักก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เธอใช้ความสามารถเราก็เชียร์กันอยู่เงียบเงียบเชียร์กันอยู่โดยไม่ต้องมาชวนกันคุยเชียร์อย่างที่ว่าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองดูอย่างนี้กันนะครับแต่ว่า เดี๋ยวจะดูพรุ่งนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรจ่าแขงก็จะไม่มารายงานนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรทีเด็ดสาวไทยเราปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็ค่อยมารายงานกันแต่ว่าเชิญชวนล่วงหน้าไว้กันและกันว่าหนึ่งเราต้องให้กาลังใจสาวไทยเราเนี่ยนะครับตลอดในช่วงของเสาร์อาทิตย์นี้นะครับไม่ว่าจะแฉงจะมาะรายงานพิเศษหรือไม่ก็ตามทีนะครับส่งใจไปช่วยทุกคนขอให้ผ่านการตัดตัวให้มากที่สุดและโดยเฉพาะบรรดาคนดังๆของเราคนที่มีความหวังเนี่ย ขอให้เล่นดีที่สุดครับเพราะนี่คือเมเจอร์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะก็ลองดูสิครับว่าจะมีใครปฏิหารมากลับมาได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คืนนี้อย่าลืมติดตามดูนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวในเบรกที่2นะครับเราก็หยุดกันตรงนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไปสู่เบรกสุดท้ายซึ่งจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลและก็คนชนคนซึ่งเริ่มแข่งกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังอีกสักครู่เดียวกับ ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3นะครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของสนทนากับจ่าแฉงประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยครับสำหรับในช่วงนี้แล้วก็จะมีแถมท้ายด้วยข่าวอเมริกันฟุตบอลนิดหนึ่งนะครับเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่ากําลังเริ่มการแข่งขันกันแล้วสําหรับการอุ่นเครื่องนะครับหรือก็ p r e ซี s ั o n ในนัดแรกที่เขาเรียกกันว่า เป็นนัดคล้ายว่าหอนอฟเฟมนะครับเป็นนัดเกียรติยศหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปรายงานกันแต่ก่อนที่จะเริ่มฟุตบอลแล้วก็จะก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องของตบท้ายด้วยคนชนคนนั้นก็เมื่อกี้ก็ติดค้างท่านผู้ฟังไว้ว่าเออไม่ได้บอกรายงานของสาวไทยเราที่จะออกเวลากี่โมงนะครับท่านผู้ฟังก็พอดีในช่วงพักเบลกนั้นมีโอกาสได้ดูก็ถือโอกาสเออมารายงานก่อนดีกว่านะครับจะได้ติดตามกันถูกว่าสาวไทยเราที่เข้าแข่งในรายการนี้ในรายการ AIS Women Open เนี่ยวันนี้ครับจะออกเวลาไหนกันบ้างวิชีีมีชัยที่ตีดีที่สุดเมื่อคืนรบหนึ่งของเราอยู่นะครับจะออกคืนนี้เวลา20นาฬิกา44นาทีครับก็จะเป็นช่วงถ่ายทอดพอดีนะครับส่วนทางด้านของปาจารีซึ่งตีอีเวนพาเมื่อคืนนี้จะออกเวลา19นาฬิกา11นาทีของคืนนี้ครับเอริยาก็อ even ีเวนพาก็ออกเวลา19นาิกาตรงของคืนนี้นะครับส่วนอัธยานะครับซึ่งอีเวนพาเหมือนกัน จะออกเวลา18นาฬิกา27นาทีของเย็นนี้เพราะฉะนั้นสาวเหล่านี้ถ้ามีโอกาสก็จะได้ดูการถ่ายทอดด้วยถ้าเขาถ่ายนะเพราะมันจะอยู่ในช่วงเวลาถ่ายทอดพอดีนะครับส่วนทางด้านของที่ดาภาสวรภูระจะออกเวลา20นาฬิกา22นาทีครับบวก3อยู่นะครับจะได้เอาใจช,ช่วยกันถูกพัตตี้นะครับจะกลับไปออกตอนบ่ายๆหน่อยนะครับก็จะออกเวลาประมาณสัก8โมงนะฮะตามเวลาที่โน่นเธอจะออก8โมงเพราะ8โมปงปังก็คือ14 นาฬิกาหรือบ่าย2บ้านเราวันนี้แพตตี้จะกลับไปออกเช้าแล้วก็คือตรงประมาณสักบ่าย2บ้านเราเอาใจช่วยแพตตี้กันนะครับเพราะบวกส่อยู่ส่วนโมริยาก็ไปออกเช้ามากประมาณ6โมงกว่าของที่น่นเลย6กโมง52นาทีเพราะฉะนั้นก็ประมาณเที่ยง52นาทีนะครับก็คงจะต้องเอาใจช่วยให้กับโมริยาซึ่งบวก6ในเวลาประมาณเที่ยง52นาทีของวันนี้ครับและคนสุดท้ายชาเนตตีนั้น ออกเวลา21นาฬิกาครับฟันครับเรียกว่าออกบ่าย3ที่โน่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณสัก21นาฬิกาบ้านเราก็ถือว่าเป็นกว้นสุดท้ายที่จะออกสาวไทยในคืนนี้จะมีโอกาสได้ออกกล้องบ้างหรือไม่แต่อย่างน้อยให้รู้ว่าเวลาของเธอคือ21นาฬิกาครับ, <S <S บนี่คือการออกของสาวไทยในค่ำคืนวันนี้จะได้ดูได้เชียร์กันให้สนุกกับแต่ว่างองไรก็ตามมาดูตั้งแต่ถ่ายทอดกันแล้วกันนะครับตอนทุ่มเป็นต้นไปนะฮะเขาจะถ่ายคนไหนมาเราก็ดู นะครับโอกาสที่เราก็จะถ่ายเราเนี่ยก็จะน้อยลงถ้าเราไม่ได้เล่นแบบชนิดที่เล่นดีจริงๆก็กล้องอาจจะไปจับคนอื่นมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยๆเล่นกันขอให้เล่นดีที่สุดใน,นค่ำคืนวันนี้นะครับให้กำลังใจกันอีกทีหนึ่งตามเวลาต่างๆที่จะแ้่งได้ไรายงานไปนะครับเอาละครับจากนี้ไปก็มาเริ่มกันถึงเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังอย่างที่เรียนกันไปว่าเดี๋ยวละครับวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มแล้ว เทศกาลในความสุขของพวกเราโดยเฉพาะคอมบอลทั้งหลายก็จะเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้คู่ดึกๆนั้นวันศุกร์ที่5สิงหาคมนั้นจะเป็นการพบกันร,ระหว่างคิสสันพาเลสกับอาร์เซนอลตอนตีสอครับนะครับนี่ก็คือนี่ก็จะมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูอีกว่ามีอย่างอื่นมีอะไรไหมแต่ที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมรายงานก่อนนะครับก็เมื่อวาน2วันมาแล้วเราได้มาสรุปให้เห็นว่าในทัศนะของบรรดา เกจิหรือว่าลนะักษณะของบรรดาเซียนนะฮะจากบรรด้านของร้านพนันที่ถูกกฎหมายทั้งหลายนะครับในลอนดอนก็ดีถือลัสเวกัสก็ดีนะเนี่ยเขาให้ใครเป็นตัวเต็งบ้างก็จะแฉงก็ได้สรุปไปแล้ว2วันนะครับก็วันนี้เนี่ยก็จะเอาเมื่อวานก็เอาของเออออบีบีซมาด้วยนะครับมาให้ BBC ซึ่งเป็นคนที่วิภา์วิจารณ์มาโดยตลอดเนี่ยแม็กเนลตี้เนี่ยให้ดูว่า ตัวเต่งนั่นคือใครก็คงจะพอจำกันได้แต่วันนี้ครับจะเอาของ BBC เหมือนกันมาเพิ่มเติม BBC เนี่ยเมื่อวานเขาถามคุณแม็กนันตี้คนเดียวเพราะถือว่าก็มีคอลัมน์อยู่ก็เขียนอยู่คนเดียวแต่ว่าอันนี้เขาสำรวจผู้สื่อข่าวกีฬาของเขาทั้งกีฬาแล้วก็ฟุตบอลนะครับทั้งหมด22คนเขาให้ผู้สื่อข่าวของเขาเนี่ย22คนของ BBC นะฮะไปให้คะแนนมา4อันดับว่าคุณคิดว่าใครจะจบ1ถึง4ไม่ใช่ให้ไปเลือกมา นะครใครเป็นแชมป์ใครเป็นรองแชมป์อันดับ2ใครเป็นรองแชมป์อันดับ3แล้วใครเป็นอันดับที่4 1 2 3 4ให้ไปเลือกมาจากผู้สื่อข่าวยีบสคนของเขาทุกคนก็ไปเลือก,เล,อกเลือกมาแล้วเขาก็มาประมวลผลรวมกันผลปรากฏว่านะครับคะแนนรวมทั้งหมดออกมาเป็นดังนี้ครับก็คงจะช่วยสะท้อนภาพการกะเกง่งก็มีส่วนละไม้คล้ายคลึงกับที่บรรดาเกจิของออร้านพนันทั้งหลายทำนายไว้เลยทีเดียวครับอันดับหนึ่งครับ ก็ออกมาเป็นแมสซี่ครับได้79คะแนนอันดับ2คือเรียกว่าผูครับ74คะแนนอันดับ3นั้นก็เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์38คะแนนอันดับ4คือเชลซี16คะแนนและ10อันดับ5เป็นอาร์เซนอล8คะแนนครับและอันดับ6คือแมนยู5คะแนนอันนี้ก็เป็นเรียกว่าผู้สื่อข่าว22คนของ BBC เขาก็เลือกมา โคนล,ละสีคนล,ละสีว่าเขาใครคิดว่าใครจบ1ใครจบ2ใครจบ3าใครจบ4จบ1ก็ได้เท่านั้นคะแนนจบ2เขาก็ได้เท่านี้คะแนนแล้วก็มารวมกันปรากฏว่าแมนซิคะแนนนำา79าลิเวอร์พูลอันดับ2 74นะครับแล้วก็ทอนแนมก็38ซึ่งถ้าเราไปดูนะฮะก็จะเห็นว่าสะท้อนมากับทางด้านของบรรดาที่ร้านพน,นันทั้งหลายเขากำหนดนั่นแหละอย่างสปอร์ติ้งนิวส์ก็ไปเอามารายงานเมื่อวานที่แจชงบอก หนึ่งก็แมนซิ Z, สองเรียกว่าพูลสามท็อตแนมสี่เชลซีเขาห้าแมนยู Man U, หกอาร์เซนอลนะฮะแต่ว่าอันที่ผู้สื่อข่าวยี่สิบสองคนมาเกลี่ยกันเนี่ยมันเป็นแมนซิ Z, เรียกว่าพูลท็อตแนมนะะเหมือนกันแล้วก็เชลซีก็เหมือนกันดับสี่แต่เขาให้นะครับแมนยูนั่นเนี่ยเป็นอันดับห้านะครับแล้วอาร์เซนอลเป็นอันดับหกนะฮะก็สลับกันตรงเนี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยระหว่างอาร์เซนอลกับแมนยู U, ก็จะมีห้ากับหกห้ากับหกแล้วถ้าจะดูกันจริงๆแล้ว อาเซนอลหจะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่ภาพกว้างนะครับที่จะทํานายกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในข่าวนี้เนี่ยนะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนั้นก็จะสรุปได้ป่านนี้นะครับจากแชร์ก็เอาของบรรดาผู้สื่อข่าว BBC มาฝากอีกนะครับนิดหนึ่งว่าเขามองกันยังไงเอาละจากนี้ไปเราก็มาดูโปรแกรมกันเลยว่าความสุขที่รอเราอยู่นั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์วันาทิตย์นั้น มีอะไรบ้างอย่างไรและเวลาใดนะครับท่านผู้ฟังก็เริ่มจากวันนี้อีกทีหนึ่งนะครับศุกร์ที่5สิงหาคมนะครับเริ่มด้วยพีเมลีครับเวลาตีสองก็คืนนี้มันก็เข้าสู่วันเสาร์วันใหม่แล้วลหะแต่เราเรียกกันวันศุกร์ก็แล้วกันเพราะมันเป็นคืนวันศุกร์นะฮะตีสองนะครับคิสเซ่นพาเลสเจอกับอาร์เซนอลนะฮะท่านผู้ฟังครับก็มาดูกันว่าชายชนะในนัดแรกที่เป็นของใครและแน่นอนครับอาร์เซนอลนั้นเป็นต่อเล็กน้อยครับส่วนมาถึง ถัดไปก็จะมีของบูเดสติก้าด้วยวันนี้บูเดสติก้านะครับจะเป็นการประเดิมสนามด้วยแฟรงเฟิร์ตกับบาเยนน์บนิครับบาเยนน์บนิโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโฉมที่ไม่มีลาวารอฟสกี้แล้วเนี่ยนะฮะกับแฟรงเฟิร์ตครับ,บ,รบตีหนึ่งครึ่งนะครับในคําคืนันนี้ก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจสอบมาว่าทาง p ีพีทีีถ่ายทอดไหมก็ขอเชิญท่านผู้ฟังลองเช็คกันเองถ้าเขาถ่ายทอดก็ดูนะฮะ จากพนะีพีทีวีนะเพราะปกติเขาจะถ่ายบอลเยอรมันไงบาเยินกับแฟรง์เฟิร์ตตีหนึ่งครึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้และในค่ำคืนวันนี้เช่นเดียวกันต,นตอนตีสองนะครับก็จะเป็นลีกเอิงนะครับซึ่งจะมีโอลิมปิกลียงกับอายักซีโอครับอายักซีโอนั้นก็เป็นทีมที่ขึ้นมาจากดีวิเออลีกลีกเดอือดิวิชั่นสองขึ้นมาสู่ลีกเอิงนะครับสู่ลีกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมี3คู่จาก3ลีกนะครับในค่ำคืนวันนี้พรีเมียร์ลีก1คู่ บูเดซิก้าหนึ่งคู่และลีกเออหนึ่งคู่ตามวันเวลาและคู่แข่งขันอย่างที่จา่าฉางเรียนไว้ส่วนของโคาไิตาเลียเนี่ยอิตาลีเนี่ยก็มีแต่เป็นบอลถ้วยโคาไิตาเลียจะมีแข่งหลายคู่เลยแต่ก็จะเป็นคู่ก,กลางๆที่เอาก็คิดว่าคงจะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นชื่อชื่อที่เราได้ยินก็คุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างก็ปล่อยให้ผ่านๆไปก่อนเอาลึกกว่าน,นี้เราค่อยมารายงานของอิตาลีแต่ว่าเรียนให้ทราบว่าของอิตาลีก็มีบอลถ้วยเตะในวันนี้ครับแต่สรุปแล้วลีกใหญ่ที่จะเล่นก็คือพรีเมีย บูเดสซิกาแล้วลีกเอินครับนี่คือวันศุกร์นะครับเสร็จแล้วก็จะจําลองภาพนี้ไปสู่วันเสาร์วันเสาร์ก็จะมี3ามลีกให,ใหญ่นี้เตะอีกครับท่านผู้ฟังครับเริ่มจากพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกนั้นโอ้โหคู่แรกท่านผู้ฟังครับ18บแนาฬิกาสานาทีฟูลแลมกับลิเวอร์พูลครับเจอกันแฟนๆของลิเวอร์พูลครับก็คงจะเรียกว่าคิดถึงละนะได้ดูกันเต็มอิ่มในวันเสาร์นี้เลยนะครับมาประเดิมคู่แรกเลย8ปดโมงครึ่งอย่าไปไหนดู ฟูลแลมนะครับเจอกับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูล l ต้องเป็นทีมเยือนด้วยนะต้องให้กำลังใจกันหน่อยว่าลิเวอร์พูลโฉมใหม่ที่ไม่มีซาด,ดิโอมาเน่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ดูซิว่าก็จะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยเบอร์บอลมัสกับแอสตันวิลล่านะครับเวลา21นาฬิกาแล้วก็จะมีลีดจูเนเต็ดกับวูฟแฮมตัน21นาฬิกา แล้วก็จะมีนิวคาสเซิลนะครับกับนอรติงแฮมาดาฟอเรสซึ่งขึ้นมาตรงนี้21่นาฬิกาใครที่คิดถึงเจ้าป่าฟอเรสต์มาแล้วนะครับขึ้นมาสู่ได้พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราจะได้ยินเป็นประจำนะฟอเรสต์ฟอเรสต์เนี่ยนะเจ้าป่าเจ้าป่าวันนี้เจ้าป่าเจอกับนิวคาสเซิล21ีนาฬิกา,กาในวันเสาร์ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่แหละครับเตง็งหลายๆแห่งให้เต็ง4เลยนะครับนั่นคือท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเต็ง4หรือเต็ง3เสมอเดี๋ยวดูนะ เต็ง3เลยเหมือนกับเต็ง3ท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับเซาแฮมตันครับยี่เบ็ดอเิกานะฮะท็อตแนมกับทางด้านของเซาแฮมตันยี่เบ็ดอเิกาดูซิว่าจะสมกับที่เต็งกันไหมหลายฝ่ายคาดว่าท็อตแนมจะเป็นเต็ง3นะเดา๋จะจบจ่อจบอันดับ3นะในปีนี้เพราะฉะนั้นอ่ะลองดูกันนะฮะและส่งท้าย23่สนาฬิกาของพรีเมียร์ลีกครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านรับเชลซีนะครับก็ถือว่าน่าดูชมเพราะอย่างน้อย3ทีม ที่เป็นทีมดังและเป็นทีมที่คนไทยตามเยอะนะฮะอย่างเรียกว่าพูก็ลงเล่นวันเสาร์นี้ทอตแนมฮอสเปอร์ pur, ซึ่งมาเป็นตัวเต็งมากในปีนี้เต็ง3อย่างที่บอกก็จะเล่นในวันเสาร์เช่นเดียวกันตบท้ายด้วยเชลซีซึ่งก็จะมีแฟนๆเยอะในบ้านเรานะครับยี่มนาฬิกาเจอในวันตันครับส่วนในวันเสาร์เช่นกันไปดูที่เยอรมันบุนเดสก้าบ้างนะบุนเดสก้าของเยอรมันนั้นก็จะมียูเนี่ยเบอร์ลินครับเจอกับแฮท้าเบอร์ลิน20่สนาฬิกาสานาที โบรุสเซียมุนเช่นกันบากก็เจอกับฮอฟเฟนไฮม20์20่สนาิกาสานาทีออฟบวกเจอกับไฟบวกก็20่สนาฬิกาสานาทีนะครับโบคุ้มเจอกับไม้ก็ยีนาฬิกาส0มสนาทีครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็โวบบวกครับท่านผู้ฟังเจอกับแวดเดบรมเมนก็20่สนาฬิกาสานาทีคู่หนึ่งและดอทมุนครับก็จะเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น23น่สนาฬิกาสานาที โดยปกติแล้วเราก็จะได้ดู1คู่หรือ2คู่ได้ซ้ำไปที่ถ่ายทอดโดย PPTV ก็โปรดตรวจสอบด้วยนะครับว่า p ี t ีจะจะถ่ายทอดคู่ไหน20่สนาฬิกาทีก็มีหลายคู่อย่างที่เราเอ่ยไปนะฮะหรือจะถ่ายทอดคู่ดึกดอดมูลกับไบเอ OS, 23, ร์เลเบ์คูเซนยี่สนาฬิกาสามสนทีก็ฝากเช็คกันด้วยนี่คือเรื่องของบูนเดสติก้าครับจากบูนเดสติก้านะครับท่านผู้ฟังก็จะเป็นหลีกเอิงลีกเอิงกับจะมี2คู่นะครับในวันเสาร ก็จะเป็นสตาร์บุกเจอกับมอนาโกตอน22นาฬิกาแล้วจะมีแกรมมงครับเจอกับปารีสแซงชักแมงนะฮะแชมป์ก็พร้อมดีซุปตามากมายตอนตี2ครับก็น่าจะมีการถ่ายทอดนะก็ถ้าเป็นไปอย่างเหมือนเดิมก็จะเป็น BE อิน p o r t ์อ่ะก็ลองตามติดตามดูกันนะครับเพรานั้นนี้ก็มี3หลีกนะครับส่วนทางด้านกกลไปตเตเลียก็อย่างที่ว่ามีหลายคู่แต่เราก็จะ ผ่านไปก่อนเพราะว่าจะเป็นคู่ที่อาจจะยังอยู่ไม่ดังเท่าไรนักนะฮะแล้วก็จะผ่านผ่านไปสำหรับบอลถ้วยของโคปาอิตาเลียเพราฉะนั้นน้ําหนักก็จะอยู่ที่3ลีกนั้นพีเมลลีกโอหลายคู่เยอรมันบูราซิก้าก็อีกหลายคู่ลีกเอิง2คู่นะฮะโดยเฉพาะลีกเอิงนั้นแฟนๆของบริสันดชมางโปรดทราบตีสองจะไปเยือนแกรมงเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคู่เอกของดึกวันเสาร์อีกคู่หนึ่งทีเดียวนะครับ ส่วนพรีเมียร์ลีกก็หลายคู่อย่างที่เรียนไปแล้วใครเป็นแฟนหรือว่าผูก็ดูก็แต่หัวค่าหน่อย18บแนกาสามนาทีใครอยากจะดูว่าท็อตแนมเก่งจริงตามคําคาดหมายไหมยี่เุ่นนาฬิกาครับดูซิเจอเชลซาตันจะเป็นอย่างไรส่วนเชลซีก็ดูตอนยี่ส23สามนาฬิกานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันเสาร์ห้ามไปวันวนาทิตย์ครับท่านผู้ฟังอาทิตย์ที่7สิงหาคมน,นั้นก็จะมีพรีเมียร์ลีก3คู่ครับมีเลสเตอร์นะครับซึ่งก็หลายคนได้จากไปอย่างที่จะแยงเรียนไว ก็จะเจอกับเบนฟอร์ด20นาฬิกาแมนยูครับมาแล้วครับเจอกับไบรตัน20นาฬิกาเหมือนกันแล้วเวสต์แฮมครับเจอกับแมนซิตี้เตงหนึ่งนะครับ22นาฬิกา30นาทีนี่คือพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเห็นว่าก็น่าดูอีกสำหรับในวันอาทิตย์นะฮะน่าดูตั้งแต่คู่ของใครที่เป็นแฟนเลสเตอร์นะครับจิงจอกสยามนะฮะกับเบนฟอร์ดก็ดูซิว่าจิงจอก,จกส,สยามยุคใหม่จริงๆหลายคนจากไปอย่างที่จะแจงบอกรวมทั้งคนที่เรา ชอบมากอย่างทางด้านของออ,อะไรนะก็ที่เมื่อวานที่จ่แชงคุยไปเมื่อวานเนี่ยก็ไปกันหลายคนอ่ะมันก็เลยทําให้อะไรเหมือนกันสังหรณ์การจากไปของเลสเตอร์นะครับโดยเฉพาะแชมเคิลเงี้ยเมื่อวานก็ไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยก็เรารู้สึกว่าดูซิว่าจะเป็นยังไงเมื่อเจอกับเบนฟอร์ดนะครับหรือถ้าจะดูแมนยูอ้าวจะเป็นยังไงครับแมนยู Menu ที่ที่กลับมาภายใต้คุณซื้อใหม่แล้วก็มีการเสริมทีบ้างนิดเล็กน้อย จะเป็นยังไงเดอโดก็กลับมาซ้อมแล้วจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ก็ไอ้วันอาทิตย์นี้วันที่20่สนาฬิกานะครับก็จึงเป็นเรื่องที่น่าดูและตอนดึกไม่ต้องมีใครแข่งเลครับยี่สินาฬิกาสามนาทีไม่มีใครมายื้อย่างเวลาเลยครับอย่าลืมดูเวทแคมกับแมดซิ Z กันแล้วกัน22น่สินกาสามนาทีครับและในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันจะมีบูดาสิก้าอีก2คู่ครับคู่แรกนั้นซุดกา,การกับเอเบไลฟซิกครับท่านผู้ฟัง20่สนาฬิกาสามนาที ส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นทางด้านของโคลนครับเจอกับชอร์เก้ศูนย์สี่เจอกับเป็นยี่สิบสองนกาสามสิบนาทีครับใบส่งท้ายเขาได้หลีกเอิงหลีกเอิงก็จะเยอะแยะหลายคู่เลยนะฮะสำหรับในวันอาทิตย์ครับมีทั้งตูลูสกับนีสสิบแปดนาฬิกาอองเช่กับน้องยี่สิบนาฬิกาลองกับแบรนด์กับแบรสครับประธานโทษลองกับแบรสยี่สิบนาฬิกาเรียวกับออแชร์ก็20นาฬิกานะครับแล้วก็ มงเปรีเย่ครับเจอกระทัวยี่0นาฬิกาแรนคารอรียองก็22นาฬิกานะครับดึกหน่อยแล้วก็จะมาตบท้ายด้วยมักเซยกับแลงครับก็ตอนตี14ก็เป็นโปรแกรมหลักๆของวันอาทิตย์ครับส่วนโคเปเต์เลียก็ยังมีก็ขอญาตไม่บอกกันว่าของโคเปเต์เลียนั้นมีใครเล่นแต่ว่าก็มีด้วยนะครับแต่ว่า3ลีกใหญ่3ลีกหลักของวันอาทิตย์ก็ยังเป็นพรีเมียร์ลีกบุนเดสิก้าแล้วก็ลีกเอิงแล้วก็มีคู่ดีด ให้เราตามลุ้นกันหลายคู่อย่างที่ได้กลับเปลียนไปแล้วนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความสุขของแฟนบอลที่รอเราอยู่ครับก็ทําให้อย่างที่บอกครับวันศุกร์วันนี้ก็จะเป็นวันสุขแห่งชาติของเรากลับมาต้อนรับการกลับมาของพรีเมียร์ลีกและบอลต่างๆอย่างน้อยอีก2อลีกในยุโรปนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันตามที่จะแชรรายงานไว้ส่วนใหญ่ก็จะมีการถ่ายทอดโดย รูชันอยู่แล้วครับส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็ตามกันอับยาสายเยอรมันนั้นดูซิว่าเขาจะมีถ่ายทอดหรือเปล่าอะไรต่างๆนาๆนานะครับก็ลองไปดูกันอีกทีเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของคนชนคนกลบเรียนแล้วว่าวันนี้จะเป็นการประเดิมสนามด้วยการแข่งขันฮอตออ f เฟมนะครับเหมือนกับการอุ่นเครื่องระหว่างทีมแจ็คสันบินจากัวกับทีม 拉斯เวกัสเรดเดอร์ครับซึ่งเมื่อวานจาแฉงก็ให้แบ็กกราวด์ไปบ้างแล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็มาตรวจสอบดูเมื่อเช้าไม่น่าจะมีการถ่ายทอดนะเพราะในช่วงที่เขาถ่ายทอดกันจาแฉงก็ดูในช่องของทรูวิชั่นในช่องที่ควรจะเป็นเรื่องของอเมริกันฟุตบอลเขาก็ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ดูโปรแกรมอะไรต่างๆก็ไม่ได้เขียนถึงนะฮะในช่องของ666ซึ่งปกติก็จะถ่ายทอดสดอเมริกันฟุตบอลนั้นก็เอาอเมริกันฟุตบอลมาถ่ายเหมือนกันแต่เป็นของปีที่แล้วเอาคู่สําคัญของปีที่แล้วมาลง ทำให้เราเกิดจะเข้าใจผิดนึวกว่ามีถ่ายทอดสดซะแล้วแต่เป็นของเก่านะครับ mm hmm. คู่แจ็คสซวินกับทางด้านรัสเวยกัดแม้จะเป็นคู่อุ่นเครื่องก็ไม่มีการถ่ายทอดใดๆครับส่วนรายการเอ็นเอฟแลจาชแฉนก็ไม่เห็นไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะมีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นก็คาดเดาว,ว่าในช่วงของการ precision นะครับไม่น่าจะมีกะลังนะฮะไม่น่าจะมีไมข้ข่าวๆต่างๆก็คงจะดูฉากทางด้านของเว็บไซต์แล้วมาเล่าสู่กัน ดังเช่นการแข่งขันณนะนาทีที่จะแข่งคุยกับท่านผู้ฟังนั้นระหว่างบันทึกเสียงนั้นการแข่งขันก็ผ่านไปเหลืออีกเพียง30วินาทีนะครับจะหมดควอเตอร์ที่4แล้วก็คงไม่ต้องหลอแล้วล่ะเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นคู่ที่สําคัญอะไรนักเพียงแต่เป็นการเริ่มต้นก็มาบอกกล่าวกันก็ปรากฏว่าเหลืออีก30วินาทีจะหมดควอเตอร์ที่4ครับทางด้านของลาสเวกัสเรดเดอร์ der, นำอยู่27ต่อ11เครับเหนือกว่าแจ็คสแควินจากกัว ก็ทำให้คาดการได้ว่าการแข่งขันในการคู่แรกอุ่นเครื่องกันนะครับเปิดฤดูภาคเปิดฤดูฤดูร้อนนะครับหรือว่าปีซีสั้นหรือเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องกันนั้นก็ปรากฏว่าคู่แรกเลยนะครับลาสเวกัสน,น่าจะเอาชนะแจ็คสันวิชากวไปได้นะครับตอนนี้27.11นะครับและเหลือเวลาอีกแค่เพียงไม่ถึง ครึ่งนาทีเท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคนชนคนนะครับเราก็คงจะลุ้นกันต่อไปสัปดาห์หน้าคนชนคนก็จะมาแข่งกันแบบ p r e ซี s ั o n เต็มรูปแบบแต่ดูจากตัวอย่างวันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้ดูการถ่ายท่อสดกันแหละครับก็ลองดูว่าจะมีความเพิ่มเติมเครื่มหน้าอะไรไหมว่าจะได้ดูกันหรือไม่อย่างไรเอาละครับท่านผู้ฟังแต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกแล้วว่าเพราะว่าเป็นการ p r e ซีซั่นเนี่ย เราก็ดูบ้างไม่ดูบ้างกันอยู่แล้วขอเพียงว่าในซีซั่นต้องมีให้ดูกันแล้วกันแต่เชื่อว่าก็คงจะมีนะครับสำหรับปีนี้เพราะมีการโหมโรงเอาของเก่ามาออกเยอะเหลือเกินอย่างนี้ก็แสดงว่าเรื่องของฤดูกันเมื่อมาถึงก็จะได้ดูแน่นอนครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็ได้เชิญชวนท่านผู้ฟังกันมาพอสมควรนะครับก็มีครบถ้วนแล้วล่ะก็ที่จะท่านได้ติดตามดูชมกันเป็นความสุขที่รอเราอยู่ทั้งสุขเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ติดตามดูนะครับ ทุกรายการที่จ่าแข่งเชิญชวนครับเอาละครับจ่าแขงก็จะไปชวนดูด้วยอย่างที่เรียนไว้ถ้าพรุ่งนี้นะครับสาวสาวของเราเล่นดีอาจจะกลับมาแต่ถ้าไม่ไม่ค่อยจะดีนักก็ขอญาติมาวันจันทร์เช้าวันจันทร์เลยนะครับพบกันใหม่เช้าวันจันทร์ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจ่าแข่งแบบไม่ใหม่สดๆดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซก ฝากด้วยนะครับ